นะคะไม่ต้องเดาเลยว่าเราจะมาแต่งอะไรกันนะคะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วทั้งชุดแล้วก็ปากแล้วก็ทรงผมนะคะอย่าไปรวมถึงต้มหูนะเพราะว่าไม่เหมือนค่ะได้แค่นี้นะคะก็วันนี้จะมาแต่งในลุคของชมพู่อรยานะคะที่เมืองคาสกันก็เป็นการอะแดปต์แต่งให้มันเข้ากับหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยน้องๆหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถแต่งไปประยุกต์ใช้ในการที่จะออกไปดินเนอร์หรือว่าไบเนียหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่จะมีที่จะใช้ทำให้เราแบบเฉิดฉายในลุคแบบนี้ได้นะคะส่วนทรงผมก็ไปอะแดปต์กันเองเนาะว่าเราจะแต่งกันแบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลุคแบบนี้จะมาได้ยังไงเนาะสิ่งแรกที่เราจะมาลงกันในวันนี้นะคะมุกก็จะลงรองพื้นก่อนเลยนะคะรองพื้นที่เลือกมาวันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ขาวที่สุดที่มีในกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าสีผิวของชมพู่นี่ค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็เก็บงานได้คลีนมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราในวันนี้นะคะหน้าอาจจะขาวกว่านิดนึงนะคะก็เลยเลือกของนาเชียโกมานะคะตัวนี้ที่การลงพุ่งลงด้วยฟองน้ำนะคะ Beauty Blender เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่ฟองน้ำชุบน้ำนะคะเป็นฟองน้ำธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าชุบน้ำเนี่ยมันทำให้ผิวฉ่ำนะคะเดี๋ยวลุคจะไม่ได้นะคะวันนี้แล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำเกลี่ยพยายามหารองพื้นที่แบบเก็บค่อนข้างเนียนค่อนข้างแบบปกปิดริ้วรอยหรือว่าจุดดำๆเนี่ยค่อนข้างเนียนนิดนึงนะคะแต่แล้วพวกก็จะเลือกวิธีการลงเชดดิ้งก่อนนะคะเพราะว่าเราจะลงแบบเชดดิ้งแบบครีมกันนะคะจะเห็นว่าผิวของชมพู่เนี่ยจะเป็นผิวที่คลีนมากโดยที่แทบจะไม่เห็นการลงเชดดิ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงแบบลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นเนาะวันนี้เลือกใช้ของอะไรอ่ะที่มันเป็นสติ๊กนะคะของนูสติ๊กนะคะวันนี้เลือกใช้ที่มันเป็นแบบ2ด้ามแบบนี้พวกก็จะเลือกเชดบริเวณตรงนี้นะคะใต้หนกแก้มนะคะแล้วก็จะเก็บบริเวณหน้าผากเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลวกตึงกันประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเก็บพวกรอยคล้ำใต้ตานะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้ของนาตัวนี้นะคะไม่พอนะคะเราก็จะมาเพิ่มความสว่างให้กับใต้ตากันอีกเล็กน้อยนะคะมุกก็จะใช้ของตัว Maybelline นะคะตัว HDY ตัวนี้นะคะในการทำให้ใต้ตามันดูสว่างมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบสว่างแบบลุคแบบข้างแว่นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เก็บแค่ให้มันสว่างเล็กๆน้อยนะคะเพราะว่าใต้ตาเรามันค่อนข้างขำแล้วก็เก็บตรงบริเวณโหนกแก้มด้วยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าลุคนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นชิมเมอร์เลยนะคะบนแก้มจะเป็นการไฮไลท์แบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไฮไลท์แบบที่เป็นชิมเมอร์นะคะตัวนี้มุ้งใช้นิ้วกดเอานะคะมันจะเนียนมากกว่าตัวเขาเรียกว่าฟองน้ำอ่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ลองใช้ฟองน้ำแล้วไม่ได้อ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร่วันนี้ใช้แป้งของลังคมนะคะเป็นแป้งฝุ่นลังคมแป้งมิราเคิลนะคะเน้นไปที่ใต้ตานะคะให้มันคลีนมากที่สุดวันนี้แบบตั้งใจกับงานผิวมากนะคะจะพยายามแบบไม่ค่อยรีบร้อนบุ้งจะมาลงคิ้วนะคะคิ้วของอารยาวันนี้จะเป็นคิ้วที่สีดำนะคะแล้วก็ดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะดูธรรมชาตินะคะที่สุดก็จะเป็นของคิสมาริสาคิสนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสุดแบบนี้นะคะเขียนคิ้วตามรูปคิ้วให้แบบไม่มีความโป่งจนเกินไปนะคะหัวคิ้วไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะคะ
ปลายคิ้วเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะคะถ้าเราสังเกตดีๆแต่ว่ามันจะมีความโค้งมนค่อนข้างเยอะบริเวณหางคิ้วแล้วเรามีทริคอีกเล็กน้อยก็คือพวกจะใช้ในส่วนของเข็มคิ้วที่มันเป็นแบบเมจิกนะคะในการเติมหางวันนี้ใช้ของไอโกะนะคะบราวไลเนอร์จะเห็นว่าคิ้วชมพู่เนี่ยจะมีความขนคิ้วดกตลอดเวนะคะแล้วก็หัวคิ้วเนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะเราก็เลยใช้วิธีการใช้ตัวมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะวันนี้เลือกสีที่เข้มที่สุดอีกแล้วนะคะในกรุ๊ปคิ้วของเราก็จะได้มาเป็นของคลินิกนะคะเป็นที่ปัดคิ้วของคลินิกนะคะสีอะไรอ่ะสีเข้มสุดอ่ะ04นะคะเพราะว่าขนคิ้วเราไม่ได้ปัดบ่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบตั้งอะไรขนาดนั้นวันนี้มาตากันบ้างนะคะตาเนี่ยสีจะใช้ไม่เยอะแต่ว่าเราจะมาเก็บที่ไลเนอร์เส้นหนาๆนั่นเองนะคะสีแรกที่พุ่งเลือกใช้ในการคัดเบ้าก็เหมือนเดิมเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นการสร้างโครงไว้ก่อนนะคะชอบสีของนาซิสิตนะคะในตลับนี้มากนะคะสีตรงนี้ตรงกลางนี้นะคะนี่สร้างเบ้าบริเวณนี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยเห็นสีชัดหรอกแต่มันจะง่ายต่อการที่เราจะลงสีต่อไปนะคะแล้วก็เราก็จะมาเผื่อเฉดข้างจมูกบ้างนะคะมุ่งจะเน้นบริเวณนี้มาลงตาการวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเน้นกริตเตอร์ใช่ไหมจะเลือกของแม็กแต่จำไม่ได้ว่าสีอะไรยังอยู่ในพาเลต15เฉดของเรานะคะเป็นสีที่อยู่ในคอลเลคชันกลิตเตอร์นี่แหละสีประมาณนี้นะคะผิวหน้าของเราก็กดลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสีออกน้ำตาลเทานะคะในการคัดเบ้าให้มันเป็นเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็ใช้แปรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้สีพลาตินทูบนะคะของแม็กก็เน้นบริเวณหางตานิดนึงแล้วเราก็จะมาเติมกลิตเตอร์กันนะคะเล็กๆน้อยๆมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่จริงๆกลิตเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้แบบเป็นกระปุกนะคะแล้วก็เอามาแต้มได้นะคะแต่ว่าพวกไม่มีเราก็มาอะแดปต์ใช้ในสิ่งที่เรามีนะคะก็จะแนะนำของ Jill Stewart นะคะสีตรงกลางสีขาวนี้อีกอันนึงที่แบบวิ้งกระจายวิ้งเยอะมากนะคะก็คือของ Maybelline นะคะวันนี้เราหลุดออกมานะคะประมาณนี้นะคะส่วนใต้ตาด้านล่างเนี่ยก็จะใช้แปรงแบนๆนะคะแต่สีน้ำตาลเข้มสีซาตินทูบเดิมตัวเดิมนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเทานะคะมาเขียนเป็นขอบตาด้านล่างนะคะไอลายเนอร์เส้นค่อนข้างหนานะคะกรีบอยู่ตรงนี้แล้วก็หางตาไม่ต้องมีหางมากนะคะก็ใช้ไอลายเนอร์ตัวเดิมนะคะของทาที่มันเป็นแบบนี้มีแปรงแบบนี้มานะคะเขียนค่อนข้างง่ายกว่าก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยขนตาล่างเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาติดหรือเปล่านะคะแต่ว่าค่อนข้างยาวนะคะเราก็เลยจะเลือกใช้มาสคาร่าของ Big Eye นะคะที่มันมีไฟเบอร์นะคะเพื่อให้ขนตาล่างเนี่ยยาวแต่ว่าก่อนที่จะปัดขนตาล่างก็ปัดขนตาบนเล็กน้อยนะคะให้มันดูกลืนก่อนที่เราจะติดขนตาปลอมนะคะก็สเต็ปเดิมนะคะสีดำก่อนแล้วก็ตามด้วยไฟเบอร์ตามด้วยสีดำค่ะนี่แหละค่ะงานไฟเบอร์ที่ได้นะคะการปัดขนตานะครับขนตาล่างจะค่อนข้างหนาเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องติดขนตาล่างนะคะมาถึงขนตาที่เลือกใช้นะคะมูจะเลือกแบบที่มันดูค่อนข้างที่เป็นธรรมชาตินะคะซึ่งของชมพู่เนี่ยเป็นขนตาที่สวยมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากนะคะก็ใช้ของเบลินดานะคะที่เรามีอยู่นะคะพยายามเลือกที่มันแบบไม่ยาวจนเกินไปให้มันพอดีกับ
ตาเรามากที่สุดนะก็วันนี้ก็จะไม่ตัดขนตานะคะแต่ว่าจะติดขนตาเนี่ยมาถึงบริเวณหางแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ของอารยาเขานะคะที่ติดมาค่อนข้างที่จะค่อนมาทางปลายนิดนึงนะคะก็จะมาเติมในส่วนของเชดดิ้งตรงนี้นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆนะคะเชดดิ้งก็จะเลือกเป็นแบบที่ไม่สีเข้มมากแล้วก็ชิมเมอร์เนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะก็จะเลือกใช้ของToo Faced นะคะอุ้ยตาล่วงก็จะเลือกใช้ของ Too Faced นะคะที่เป็นตู้หัวใจอย่างนี้นะคะนะคะแต่ว่าเราเห็นบริเวณโหนกแก้มของชมพู่เนี่ยมันดูโดดๆขึ้นมานิดนึงนะคะบุ้งจะลงเป็นตัวชิมเมอร์นะคะตัวไฮไลท์เตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นสีครีมสีขาวเนี่ยค่ะมันไม่แน่ใจว่าชื่อสีอะไรก็ปัดนิดเดียวจริงๆค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะพยายามแตะแล้วก็มาปัดบริเวณหลังมือนะคะเพื่อให้สีมันอ่อนที่สุดแล้วก็ที่สำคัญปากนะคะปากของอารยาก็จะเป็นสีแดงกล่ำหรือว่าแดงเลือดนกนั่นเองนะคะซึ่งแดงเลือดนกในกลุ่มของเราที่มีเนี่ยพยายามหามาหมดแล้วนะคะก็จะมีอยู่3แท่งนะคะที่สามารถใช้ได้ในลุคนี้นะคะก็จะเป็น1นะคะที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเป็นของ Merin Lip Gradation นะคะสีเลส1นะคะสีแดง1นั่นเองนะคะอันนึงก็จะเป็นของ MAC นะคะ MAC Ruby Blue นะคะตัวนี้นี่นะคะแดงมากแล้วก็อีกอันตัวนี้เนี่ยถึงมันจะไม่ได้แบบ MAC มากนะแต่ว่ามันก็สีมันโอเคสีมันได้นะคะของจะเป็นของ Wet n Wild นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสีLiving Red นะคะ E977 นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าสีของปากชมพู่เนี่ยจะมีความน้ำตาลความดำนะคะอยู่บริเวณขอบๆกุ้งก็เลยจะใช้วันนี้จะใช้ของ JCAT นะคะจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะมาเขียนเป็นแบบขอบๆนิดนึงนะคะสีค่อนข้างเบลอนิดนึงนะคะขอบปากจะไม่ได้แบบเป๊ะเวอร์วังมากมุกก็เลยจะใช้เป็นแปรงลิปในการทาวันนี้นะคะเพื่อให้สีมันแบบไม่แบบชัดเจนจนเกินไปสีแรกที่มุกจะใช้ก็จะเป็นสีของMaybelline นะคะสีเบอร์1นะคะก็ใช้แปรงลิปอันนี้ของ NARS นะคะค่ะก็เขียนไปอันนี้เน้นบริเวณขอบปากนะคะแล้วเนี่ยพวกก็จะใช้ของ Ruby Woo นะคะของแมทเก็บด้านในแล้วก็รวมถึงด้านนอกนะคะเพราะว่า Ruby Woo เนี่ยความแมทมันจะมีเยอะมากกว่าของ Maybelline นะเมมเล็กน้อยก็จะมาเติมขอบปากนะคะด้วยสีแบบสีน้ำตาลแดงๆนะคะก็ใช้แปรงลิปนี่แหละเหมือนเดิมบริเวณนี้นะคะเห็นไหมมันจะเข้มๆบริเวณขอบปากเท่านี้นะคะก็จะทำให้ปากเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูมันดูแบบดูไม่แบบจำเจดำเดิมนะคะเดี๋ยวขอเติมข้างในเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลืองานผมไปเลยที่ยากมากเดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บนึงเนาะ